สวัสดีค่ะสำหรับวันที่23กันยายนถึง23ตุลาคมเนาะก็ในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเข้าสู่ฤดูการใหม่นะคะก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะหรือเรียกว่า fall นะคะก็คือเป็นช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะคะทีนี้คือต้องบอกว่าการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ราศีตุลนะคะอิทธิพลต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาสะสมเล่ากันมานะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับโอกาสเกี่ยวกับการขยายคอนเนคชั่นของคุณหลายคนจะมีการตัดสินใจในหลายเรื่องอ่ะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะข้อเสียที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นการที่หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนโซเชียลเบิร์นเอาท์ก็คือการที่คุณเข้าสังคมมากเกินไปออกงานมากไปนะคะคุณจะต้องมีจุดยืนของตัวเองนิดนึงนะถ้าแบบเฮ้ยงานนี้ฉันรู้สึกฉันไปมาเยอะแล้วฉันต้องไม่ไปก็ไม่ต้องไปถึงต้องบอกคนอื่นให้เขาเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็เรียกว่า Libra Season เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวคุณอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือจากการที่หลายคนมีความสับสนวุ่นวายใจจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะในการที่คุณเองจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเนาะที่บอกว่าสับสนเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากมีฟูลมูนในราศีมีนนะคะทำให้เราแบบเฮ้ยจบกันแบบเบื่อเสียทีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในช่วง30วันถัดจากนี้หลายคนจะมุ่งเป้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าจะให้ง่ายอ่ะตัวคุณเองก็ต้องกลับไปดูนะว่าเฮ้ยฉันมีราศีตุลในเรือนไหนนะคะถ้าทราบจะดีมากจะรู้เลยว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเริ่มต้นว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่เป็นตัวแทนแห่งความรักเกี่ยวข้องกับงานศิลปะความชื่นชอบนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยเช่นกันนะคะแล้วจะเห็นว่าถ้าลักษณะเนาะสัญลักษณ์ตุลก็คือจะมีเป็นตาช่างอยู่เพราะฉะนั้นน่ะในช่วงเดือนนี้หลายคนจะต้องเหมือนตัดสินใจหลายอย่างค่อนข้างช่างตวงวัดอะให้มันสมดุลให้ได้มากที่สุดนะคะตรงนี้นะแล้วก็ เหมือนเป็นช่วงที่คุณต้องเก็บข้อมูลเก็บสะสมข้อมูลที่มีมาที่เจอมานะแล้วก็ทำการตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะเอายังไงฉันจะทำยังไงมันจะดีไม่ดียังไงนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีตุลด้วยเพราะนั้นน่ะจะหลายคนก็จะมีความพัวพันผูกพันกับการได้พบปะปฏิสัมพันธ์กับคนการสื่อสารกับคนอื่นๆหรือแม้แต่การที่เราเพราะอังคารเป็นเรื่องโมหะโทสะเนาะเป็นเรื่องของการมีจุดยืนเกี่ยวกับการสร้างบอดดอรี่ของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะต้องใช้คำว่าฝึกการสื่อสารกับคนหมู่มากนิดนึงนะคะจุดที่ต้องระวังมากๆเนาะก็คือจะเป็นช่วงวันที่27กันยายนถึง18ตุลาคมนะคะเมื่อดาวพุธเนี่ยมันเขาเรียกว่า retrograde ก็คือการเดินถอยหลังบางทีการสื่อสารของหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการมากนักนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องท้าทายนิดนึงในการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะว่าดาวพุธเนี่ยโอเคมันทรายกับดาวพฤหัสคือมันสื่อสารเนี่ยคุณสามารถจะคิดจะพูดได้แต่มันฉากกับพลูโตมันจะเป็นการดึงเอาสิ่งที่อยู่ในซับคอนเชียสของเราอะมันจิตใต้สำนึกของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นปมในใจของเราออกมาซึ่งสิ่งนั้นปกติเราเป็นสิ่งที่เราเก็บเอาไว้เราไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยอยากจะออกมาพูดออกสื่อมากนักแต่ตอนเนี้ยเพราะนั้นที่จะยังบอกไปก็คือต้องระวังเนาะระวังการสื่อสารให้มันมากถึงมากที่สุดนิดนึงนะคะวันดีๆก็มีค่ะคือวันที่29กันยายนเสาเนี่ยถอยหลังเข้ามาแล้วมันทรายกับอาทิตย์เป็นวันที่หลายคนอะจะแสดงถึงความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นงานที่จะทำเนี่ยคุณจะรับผิดชอบงานหนักงานหน่วงแค่ไหนคุณจะสามารถรับผิดชอบได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็อาจจะเจอคนที่แบบเฮ้ยคนนี้เขาจะเข้ามาจริงจังกับเราแล้วก็ได้นะลองดูนะคะแล้วก็7ตุลาคมเป็นวันที่อาทิตย์กุมกับอังคารนะก็เป็นวันที่คุณจะมีพวกมีแพชชั่นสูง assertive ก็คือแบบยืนยันมั่นใจมากๆว่าจะเอายังไงฉันต้องเอาให้ได้จะมีความเหมือนตัดสินใจอะให้มันชัดเจนว่าฉันจะสำเร็จแล้วฉันจะเอาให้ได้แล้วก็9ตุลาคมก็เป็นวันที่อาทิตย์กุมพุธนะคะคือเราจะเป็นกลับไปทบ
ทวนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะกับการสื่อสารของตัวเราเองกับผู้ใหญ่กับผู้ชายกับแฟนก็แล้วแต่สามีก็แล้วแต่เนาะอาทิตย์เนาะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเคยดีลเอาไว้เนี่ยมันจะต้องกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ15ตุลาคมก็คืออาทิตย์ทรายกับพฤหัสจริงๆอาทิตย์ทรายพฤหัสเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคือถ้าใครทำอะไรก็ทำวันนั้นนะมันโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงต่างๆการคิดบวกการทำอะไรให้ตัวเองสำเร็จเนี่ยมีได้เจอคู่ได้นะตรงนี้งานใหญ่มีชื่อเสียงทำได้แล้วก็อีกนิดนึงก็คือที่จะให้ระวังก็คือวันที่17ตุลาคมเนาะก็เป็นวันที่อาทิตย์ฉากพลูโตเพราะว่ามุมฉากเป็นมุมท้าทายอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยว่าด้วยพลูโตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้าเชื่อนะมันก็เป็นเหมือนกับบททดสอบจากกรรมเก่าของเรานะคะแล้วก็อาทิตย์ก็คืองานผู้ชายสามีคุณพ่อทีนี้เวลามาทำมุมฉากกันมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ที่จะดึงเอาถ้าเราเชื่อนะถ้าใครเชื่อนะก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับการดึงเอากรรมเก่าที่เราเคยเจอที่เราต้องเจอหรือว่าเลือกมาเจอกับคนคนนี้แต่ถ้าไม่มีใครไม่เชื่อค่ะกรรมเก่าฉันไม่รู้ว่าชาติไหนที่ฉันไปทำอะไรมาก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันลองสังเกตตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วลองดูดีๆนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพวกเหมือนกับผู้มีอิทธิพลก็เลยนะที่มันดึงเรื่องราวตรงนี้ออกมาเหมือนกับโดนกดดันอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เกิดขึ้นนะคะได้เนาะก็อันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่มีเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤกษภนะก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปมันจะมาช้ามันก็เลยมาควบเนาะก็ในส่วนของชาวพฤกษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ตุลาคมที่เหลือจากนี้นะคะวันนี้จึงทำคลิปเนี่ย13ตุลาคมก็จะอ่านตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยแล้วกันนะคะก็เริ่มกันนะหลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนตุลาคมเนาะดาวอาทิตย์ของคุณเนี่ยเขาจะเข้าสู่ในส่วนของเรือนที่6ก็คือเรื่องของการงานหลายคนอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมาจะเห็นปรับมานิดหนึ่งจะเห็นหรือเปล่าโอเคแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเริ่มงานใหม่มีการได้รับลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะทีนี้ถัดมาค่ะวันที่10เดี๋ยวนะวันที่10ตุลาคมดาวเสาร์ก็เดินนำหน้าแล้วนะเสาร์เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนความมั่นคงของคุณการสร้างระบบระเบียบแบบแผนนะคะของชาวพฤษภนะก็เข้ามาที่ผ่านมาอาจจะมีภาวะติดขัดอาจจะรู้สึกถึงความกดดันจากผู้มีอิทธิพลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานแต่ว่าช่วงนี้มันจะคลี่คลายลงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากในเรื่องของการทำออนไลน์การเรียนต่อการสื่อสารทางไกลนะคะการต่างประเทศนะคะคุณจะสามารถทำสิ่งพวกนี้ได้อย่างดีมากขึ้น New Moon นะคะ Full Moon เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นทำมุม Try นะกับในส่วนของดาวพฤหัสดาวเสาร์ในเรือนการงานของคุณคุณจะมีการได้เริ่มต้นงานนะคะขยับขยายงานแล้วก็งานที่ทำอะค่ะมันจะเป็นการสร้างรากฐานเนี่ยชีวิตคุณอะไปอย่างมั่นคงยาวนานถาวรแบบนี้ได้นะคะทีนี้ถัดมาก็วันที่18ตุลาคมนะเขาจะมีดาวพฤหัสเดินนำหน้าพฤหัสของคุณก็จะอยู่ในเรื่องของการทำงานนะคะงานต่างๆนะคะมีการprogression นะคะมีการพัฒนาการที่ดีมากๆเลยแล้วก็จะใช้คำว่าพวก passive income ต่างๆก็มีไหลเข้ามานะคะอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อนฝูง connection นำพามาซึ่งโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีให้กับคุณมากๆเลยนะคะชื่อเสียงมีเข้ามาได้นะคะการสื่อสารที่มันดูแบบ serious จริงจังทำได้เป็นอย่างดีแต่ทีนี้ต้องระวังในเรื่องของการควบคุมกับจากผู้มีอิทธิพลนิดนึงนะคะช่วงเวลานั้นนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะมากอะบางทีคุณจะรู้สึกถึงความแบบเฮ้ย
เปลี่ยนมากเกินไปจนคุณรู้สึกแบบไม่ทันจะตั้งตัวเลยก็ว่าได้เนปจูนกับศุกร์เนี่ยฉากกันระวังภาวะลุ่มหลงภาวะแบบเชื่อคนง่ายนะคะที่มาจากเพื่อนๆ นะคะส่งมาในส่วนของเรื่องการเงินนะคุณต้องระวังมากหน่อยนะคะ passive income การลงทุนต่างๆอาจจะต้องชะลอตัวช้านิดนึงก็จะเดียบคุณมากกว่านี้นะคะแล้วก็18ตุลาคมนี้ดาวพุธก็เดินนำหน้าแล้วนะคะที่ผ่านมาถ้าใครที่ติดในเรื่องของเอกสารสัญญาติดในเรื่องของการสื่อสารอาจจะเป็นความรักคนเข้ามาแล้วหายไปไหนไม่แน่ใจหรือแม้แต่ในส่วนของใช้คำว่าการสื่อสารที่ต้องกลับไปทำให้มันยุติธรรมอีกครั้งนึงอ่ะที่มันเกิดขึ้นมาทั้งในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักการใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับถกกันแล้วมันไม่ได้ถูกต้องถูกวิธีอย่างเงี้ยคุณก็จะมีการกลับไปทำสิ่งนี้อีกครั้งนึงได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของการทำอะไรที่ยึดความยุติธรรมความถูกต้องให้ได้มากถึงมากที่สุดก็ว่าได้นะคะ20ตุลาคมก็ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษเนาะก็เป็นช่วงเวลาของการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ทีนี้มันจบอะไรล่ะที่เริ่มต้นสิ่งใหม่มันเกี่ยวข้องกับการที่คุณทำอะไรที่มาจากเบื้องหลังนะคะเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆสมมติว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเตรียมตัวจะเดินทางเตรียมตัวจะสื่อสารสอนงานคอมมูนิเคชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจบสิ่งนี้ก็ได้นะคะมันเป็นการแบบเหมือนนิวมูนฟูลมูนครั้งนี้มันเกิดขึ้นร่วมกับดาวอังคารคือคุณสามารถจะเทคแอคชั่นทำสิ่งนั้นๆน่ะเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งนั้นน่ะมันทำได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆเรือนที่12เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกภายในจิตใจของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดความซึมเศร้า depress อะไรก็แล้วแต่มันจะมีการปลดปล่อยออกไปได้นะคะทีนี้มาต่อกัน23ตุลาคมเนาะ23ตุลาคมก็จะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่7ของคุณต้องบอกว่าในเรื่องของพาร์ทเนอร์คือดีมากๆนะอาจจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาอาจจะมีหุ้นส่วนความรักนะคะระวังศัตรูเปิดเผยเนาะหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยค่ะเขาอาจจะมาจากครอบครัวแนะนำมาให้อาจได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเป็นธุรกิจครอบครัวทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกจัดสรรบ้านจัดสรรการเกษตรหรือว่าการใช้ความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนสนิทของคุณอ่ะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณได้นะคะณเวลานั้นเนี่ยคือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันดีมากๆนะมันเป็นช่วงเวลามันจะไม่ใช่สามเหลี่ยมซะทีเดียวเนาะแต่ว่ามันก็เกือบเห็นปะตรงเนี้ยคือโอกาสต่างๆนะคะการสื่อสารการหางานหาเงินมีเข้ามาดีมากจังหวะเวลาเนี้ยคือคุณมีแพชชั่นคุณมีความมั่นใจคุณรู้สึกว่าฉันกล้าจะทำโน่นทำนี่ฉันทำได้หมดอ่ะใจฉันทำอะไรแล้วภาวะจิตใจอาจจะคิดได้แบบมั่นคงมากขึ้นที่ผ่านมาตอนยูเรนัสกับจันทร์มันกลุ่มกันเนาะช่วงระหว่างฟูลมูนมาถึงวันที่23ตุลาคมอะหลายคนอาจจะเป็นภาวะสับสนวุ่นวายใจเป็นพิเศษแต่พอจันทร์มันเลื่อนมาณวันที่23ตุลาคมแล้วใจคุณจะสบายจะเบามากขึ้นจะรู้สึกถึงความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงสุดโต่งของชีวิตคือฉันจะทำฉันต้องเอาให้ได้ฉันจะต้องชนะเท่านั้นไม่ได้ต้องได้ประมาณนี้นะก็แต่ที่จะให้ระวังคือเนปจูนกับศุกร์ยังทำฉากถึงกันเนาะบางทีเรารู้สึกถึงความใช้คำว่าโดนหลอกหรือเอาเปรียบหรือว่าใช้คำว่ามันเหมือนภาวะหลงเบิร์มมึนงงแล้วแบบอยู่ๆก็จ่ายเงินเสียเงินออกไปได้โดยง่ายต้องระวังมากหน่อยนะทีนี้วันที่30ตุลาคมก็อังคารก็จะย้ายตามเข้ามาสู่เรือนที่7เหมือนกันจริงๆเวลาอังคารเข้ามาอยู่ในเรือนที่7อ่ะข้อดีคือคุณอาจได้เจอคนที่เป็นอังคารน่ะอาจจะดูแบบหุ่นเหินดีมัสคูลีนหรือว่าดูเป็นคนกล้าดูเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นะหรือว่าดูอยู่ๆก็เข้ามาแต่ทีเนี้ยข้อเสียคืออังคารเป็นภาวะแบบความโกรธโมโหโมหะโทสะต้องระวังนะบางทีอาจจะทะเลาะกับพาร์ทเนอร์ได้นะคะแล้วอังคารมันอยู่ราศีนึงอยู่กับประมาณ2เดือนครึ่งเนาะใช่ไหมเออ
ก็เนี่ยก็คือต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะแล้วจะเห็นได้ว่าพลูโตอังคารเสาอังคารนะคะมันทำมุมถึงกันด้วยนะก็คือระวังมากๆในส่วนของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เป็นลูกน้องบริวารไปถึงพาร์ทเนอร์นะคะช่วงเวลานั้นนะทีนี้ถัดมาก็4 พฤศจิกายนก็จะมีนิวมูนในสกอร์ปิโอนะคะนิวมูนในสกอร์ปิโอก็คืออยู่ในเรื่องคู่ของคุณนี่แหละจังหวะนั้นคือการเริ่มต้นคนรู้จักคนสนิทใหม่ๆหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะเข้ามานะคะแล้วก็มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆนิวมูนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาตามมาพร้อมๆกับอังคารกับพุธอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดอ่ะบางทีการได้เริ่มต้นใหม่เจอคนที่มีแพชชั่นเจอคนที่ฉลาดหรือว่าต้องระวังภาวะทะเลาะพูดขัดแย้งกันได้อังคารเดิมมาจากเรือนนี้เรือนที่12นะแล้วก็เรือน7นี่แหละนะคะเจ้าเรือนเดิมพิจิกเนาะพุธมาจากไหนอ่ะมาจากเรือนที่5มาจากเรือนที่2มีการเริ่มต้นพาร์ทเนอร์นะคะที่จะนำไปสู่เรื่องการสร้างงานสร้างเงินการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยคือเนื่องจากว่าคุณได้เริ่มต้นคนใหม่ๆเข้ามาเนื่องจากว่าคุณเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะสามารถทำให้คุณแบบมีปั๊ปปี้เลิฟได้นะคะช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนปจูนกับกระจุกนิวมูนเนาะมันทำมุมถึงกันเหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับปาฏิหาริย์เนี่ยโอกาสมันเข้ามาแบบไม่คาดฝันมันก็มีเข้ามาได้เนี่ยแต่ทีนี้มันจะมีสามเหลี่ยมทีสแควร์อยู่นะคะยิ่งถ้าคนที่แบบมีดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่กระจุกนี้เนาะ7องศาเนาะ7องศา12องศาสิงห์เนี่ยฮะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเพราะมันอาจจะมีความขัดแย้งมาจากตัวตนเรื่องคู่เรื่องงานเรื่องครอบครัวเกิดขึ้นได้แบบรุนแรงนิดนึงก็ต้องระวังหน่อยเนาะก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ดาวประมาณนี้บ้างนะก็อาจจะเป็นลัคนาดาวอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสัก 7-12 องศานะคะสิงห์นะคะตรงนี้เนาะถัดมา5พฤศจิกายนดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่แคปริคอนก็คือเรือนที่9เรื่องความรักก็มาจากแดนไกลจากต่างประเทศการเงินจากต่างประเทศจากการเดินทางสื่อสารปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อการเรียนการสอนได้นะคะพุธก็ย้ายเข้าสู่สกอร์ปิโอเช่นกันก็คือต้องว่าแบบเวลาดาวเข้าสู่เรือนที่7เนี่ยมันก็ตกเรื่องคู่เรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องสิ่งที่เรารักมากๆเช่นสมมติว่าถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นเด็กๆล่ะเด็กๆเนี่ยมันก็คงจะไม่มีแฟนเนาะเด็กแบบเด็กน้อย10ขวบแบบ7 8ขวบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะอยู่ที่เรือนที่7ก็คือแบบเหมือนพวกตุ๊กตาหมีอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นของที่เขารักมากๆเนาะทีเนี้ยด้วยความที่พิจิกอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์อาจจะซับซ้อนหรือว่าไม่ได้ซับซ้อนยังไงมันจะเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์แบบลึกลับแบบฉันจะคบฉันจะไม่คบดีหรือค่อยๆแบบสืบเสาะแสวงหานะคุณต้องรู้จักคนพิจิกเยอะๆแล้วคุณก็จะเข้าใจเนาะเขาจะมีฟาซิเนตอะมีความคือถามว่าส่วนตัวนั้นจริงๆจริงๆยิ่งสอนยิ่งดูดวงไปนะก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฉันแบบถึงดึงคนที่เป็นพิจิกเข้ามารอบตัวฉันไปหมดเลยเพราะอะไรแจงอาทิตย์แจงอยู่13มั้ยองศาพฤษภอ่ะเพราะนั้นคู่แจงจะดึงเข้ามาก็พิจิกทั้งนั้นแหละคือบางทีอ่ะเวลาที่แจงดูดวงเนาะอันนี้ก็คือเล่าเผื่อใครแบบอาตามมาเรียนโหราศาสตร์อยู่อะไรก็แต่อะไรก็ตามนะเรียนดูแล้วแบบเฮ้ยดูแต่ลัคนาหรือเปล่าบางทีดาวอาทิตย์เราก็อย่าลืมดูนะซึ่งคือมันจะมีความดึงดูดกันคนพวกนี้เข้ามาอยู่นะคะก็เหมือนสมมติว่าของแจงเองลัคนาเมถุนราศีเป็นพฤษภอย่างเงี้ยก็จะดึงดูดพวกธนูพวกพิจิกเข้ามานะพ่อแม่พี่น้องแจงแม้แต่งานวันเกิดจัดมาเนาะในงานเนี่ยมีมา15คน13คนเป็นพิจิกทั้ง13คนงงไหมเนี่ยมันก็งงมันจะดึงดูดใครพวกนี้เข้ามานะอันนั้นแหละฉันได้ฉันนั้นคุณลองสังเกตดูนะพฤษภทั้งหลายก็คู่คุณจะดีก็คือควรจะต้องเป็นพิจิกเนาะคือเขาจะมีทำให้คุณอะคือเหมือนคนที่เป็นพฤษภอะจะค่อนข้างนิ่งอยู่บนเหตุผลมากๆทีเนี้ยพิจิกอะเข้ามาทำให้คุณได้เห็นว่ามันมีความลึกมันมีความ
สูงลงสูงลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะเหมือนกับอารมณ์อินเทนส์หรือว่าอารมณ์ที่มันขึ้นลงอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะใครจะมาแล้วชีวิตคุณจะนิ่งไปเฉยมันไม่ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจูโน่เนาะจูโน่ก็อันนี้ไม่ได้ขึ้นจูโน่มันก็เป็นพันธสัญญาต่างๆมันจะเข้าสู่ในราศีมังกรก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสัญญาใครที่แบบเอกสารสัญญาต่างๆก็ที่รออยู่ก็มีโอกาสได้สูงมากๆเลยนะคะถัดมาก็19พฤศจิกายนฟูลมูนพาร์เชียลลูน่าอีคลิปส์เนาะเกิดขึ้นฟูลมูนอาทิตย์กับจันทร์ตรงข้ามกันแล้วมันมีอีคลิปส์ก็คือมันจะทำมุมถึงกับโหนดนะคะก็เป็นสิ่งที่กำหนดแล้วว่าต้องเจอเรื่องราวต่างๆนานานะคะพาเชียลก็คือเกิดขึ้นเป็นบางส่วนนะคะที่มันจะมาปกปิดปกบังบดบังพวกนี้ก็คือเห็นพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่ามันจะมีโหนดกลุ่มมาด้วยเนาะตรงนี้นะทีนี้ฟูลมูนสิ่งที่จบขึ้นคือจบความเป็นตัวเองเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะช่วงเวลานั้นแล้วมันเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ลิขิตว่าต้องเจอนะแป๊บนึง27องศาทอรัส7องศาทอรัสก็ต้องเป็น27องศาพฤศจิกเนาะตรงนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดูใครที่แบบโดยเฉพาะองศาแบบใกล้ๆ27องศา27องศาพฤษภเนาะอาจจะมีดาวอะไรอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้คุณจะค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวคุณเยอะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยอาจจะเป็นหลักๆคือพฤษภเนาะพฤษภพฤศจิกหรือว่าจะเป็นสิงหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้แต่จริงๆมันมีมุม60ต่อ20ด้วยก็ลองไปหาดูแล้วกันนะจะบอกว่าจริงๆแล้วหลักๆเลยอ่ะมันจะเป็นจังหวะที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยเฉพาะชาวพฤษภนะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆเหมือนสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันบังคับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเรียกว่าฟูลมูนเนาะพอเป็นฟูลมูนเนี่ยการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อ่ะเหมือนสักพักนึงอ่ะคุณจะหนักตระหนักได้ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ภายใน3เดือน6เดือนถัดจากนี้คุณก็เรื่องนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันจะส่งผลยาวนานไปนะคะจังหวะนั้นหลักๆ ก็เรื่องตัวตนเรื่องคู่นี่แหละนะคะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันแล้วก็อาจจะสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็ได้นะคือถ้าวันนั้นเลยเนี่ยจะเห็นว่าเงินเนี่ยเข้ามาไม่ทันตั้งตัวเงินแบบเข้ามาเยอะมากแล้วก็ใช้คำว่ามันเป็นจังหวะเหมือนปาฏิหาริย์อีกแล้วนะเนปจูนทำมุมที่ดีแต่ว่าอุปสรรคต่างๆก็เรื่องพาร์ทเนอร์ก็ยังต้องระวังมากอยู่นะเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องงานที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระวังมากพิเศษนิดนึงเนาะแต่ทั้งนั้นน่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงอ่ะก็ลองดูว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาหยิบไพ่กันนะในส่วนของแต่ละเรื่องราวถ้าเป็นในส่วนของเรื่องการงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างถัดจากนี้ประมาณ4สัปดาห์ถัดจากนี้นะคะคร่าวๆนะโอกาสเข้ามาที่ดีมากเลยแต่คุณก็ยังลังเลว่าจะเอาอย่างไรดีฉันจะทำดีไหมเนี่ยหรือว่าฉันจะไม่ทำดีก็สิ่งนี้คุณก็จะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากให้รับเอาไว้นะโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันดีมากเพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณทำอ่ะมีการพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องถูกควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เข้ามาแบบปรับปรับก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะยูเรเนียสมันอยู่ในเรือนที่1เรือนคุณเองอ่ะคุณจะมาคาดหวังอะไรที่มันยาวนานไม่ได้อยู่แล้วมันจะแบบปรับปรับเกิดปรับปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะทีนี้พอเรื่องงานเสร็จเรื่องเงินนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะโอกาสใหม่เข้ามานะคะมีการได้รับมีคนมาบอกอะคนดาวอะสิ่งที่มันมีค่าที่สุดก็คือโอกาสเนาะเขาจะมีคนมาให้โอกาสคุณนะในหลายครั้งนะคำว่าโอกาสนี่สำคัญนะแล้วก็คุณจะทำได้ดีมากๆอยู่แล้วก็สบายใจมากขึ้นแน่นอนเรื่องการเงินก็สำเร็จได้นะคะทีนี้พอเรื่องของการเรียนนะคะมันอาจจะมีช้อยส์ให้เลือกมากมายว่าจะเอายังไงดีสับสนไม่แน่ใจว่าทำไงดีฉันจะไปต่อฉันจะหยุดดีไหมแล้วไพ่ก็ยังอึมครึมต่อไปตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงสุดท้ายอ่ะส
ุดท้ายก็นิ่งไว้ก่อนค่ะถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก่อนยังไม่ต้องตัดสินใจก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะมีภาวะลังเลนะคะสงสัยสุขภาพจิตระวังนิดนึงเนาะความไม่สบายใจทำตัวให้นิ่งเข้าไว้จะดีมากๆนะคะแล้วก็นิ่งอ่ะเป็นไพ่นิ่งอีกแล้วอ่ะใจเย็นๆนิดนึงอ่ะอย่าหวั่นไหวง่ายช่วงเวลานี้นะคะใจเย็นๆถ้าเป็นโรคอาการเก่ากำเริบแบบนี้จะมีเนาะก็ใจเย็นๆทำใจให้สบายสุขภาพจิตดีๆหน่อยนะมันก็จะช่วยได้นะช่วงเวลานี้นะแล้วก็ความรักนะคะเดี๋ยวเจนขอเปิดเป็นไพ่ออราเคิลให้คุณแล้วกันความรักนะคะก็จะเป็นไพ่เลิฟคอลก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะมีบางคนที่แสดงออกทางเรื่องความรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะที่จะบอกคุณก็จะมีคนโทรมานี่แหละแต่ระวังนิดนึงเนาะ step in the back ก็คือ heartbreak เนาะก็เสียใจเป็นทุกข์ใจแล้วก็อาจจะห่างไกลกันแล้วก็มีข่าวช็อกนะคะได้นะ the phoenix ก็คือ new phrase ก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ transformation แล้วแต่คุณเองจะค่อนข้างเอาสิ่งนั้นมาคิดซ้ำๆๆมาย้ำไปย้ำมาได้นะในหัวก็ต้องปล่อยวางอะค่ะปล่อยไปเราอะสังเกตจากแพทเทิร์นชีวิตของตัวเองหลายครั้งที่แจ้งให้คุณภาษาในเรื่องความรักเนาะก็จะพบว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นแพทเทิร์นอะเราต้องสังเกตแพทเทิร์นในชีวิตอะค่ะถ้าบางทีมันมาซ้ำๆเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่บางทีเราคาดหวังว่าเอ้ยมันน่าจะเปลี่ยนได้แต่เราลองคิดตามหรือว่าลองฟังอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ดูก็ได้เนาะว่าแบบเฮ้ยในเมื่อมันไม่มีอะไรเปลี่ยนอะมันจะไปคาดหวังสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไม่ได้อันนี้มันจะเป็นความบ้าและมันต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนต้นเหตุก็จะเปลี่ยนตายก็จะเปลี่ยนน้องบอกไหมเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างสิ่งก็เผลอไผลรักใครได้แต่ก็อยากให้มีสติมากๆก็แล้วกันเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ